ครับความน่ารักมากนี่นะคะจะเป็นสีชมพูเอ้ยอันนี้ลงจริงยังเนี่ย first impression ตอนนี้คือวันนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเพราะว่าแน็กมาโรงพยาบาลค่ะมาตรวจภายในฮายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมากันกับคลิปลองของนะคะวันนี้เราก็จะมาลองคุชชั่นที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยน่ารักมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็นคุชชั่นของแบรนด์ชามิดนะคะชื่อรุ่นว่าชามิดแอรี่โกลด์เอวีเดย์คุชชั่น SPF 50บวก PA บวก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 ค่ะตลับสีชมพูน่ารักมากเวอร์นะจ๊ะส่วนราคาเนี่ยแน็กตั้มมาในราคา279บาทนะคะก็จะเป็นราคาที่แบบว่าโปรโมชั่นเนาะถ้าราคาเต็มถ้าแน็กจำไม่ผิดนะจะประมาณ399บาทได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผิวหน้าอย่างแน็กเนี่ยใช้แล้วจะรอดไหมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็มาดูแพ็กเกจกันนะคะจะเป็นตลับสีชมพูแบบนี้เนาะด้านบนนะคะจะมีชื่อสีบอกตามนี้เลยค่ะเป็นเบอร์03นะคะก็เป็นสีที่เข้มที่สุดของเขาแล้วมาดูตลับข้างในกันดีกว่านะคะตลับคุชชั่นของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะข้างหลังของเขาเนาะก็จะมีแบบว่าชื่อสีบอกตรงนี้ชัดเจนเลยนะและขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอ้วนท้วมอยู่ด้วยค่ะมาดูด้านในกันนะกระจกนี่ยังไม่ได้อึ๊บเอาออกค่ะละอุ้ยพับความน่ารักมากนี่นะคะจะเป็นสีชมพูแบบแกะซีลนะคะฟินดูนะฮะอุ้ยสีได้ไหมลองนะเดี๋ยวลองซอสนิดนึงจิ้มมานิดเดียวคือสีมาเยอะมากจังไรแม่จังไรเนื้อมีความนุ่มนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันเข้มข้นนะคะเข้มข้นกว่าคุชชั่นที่เราเคยลองมาอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าจะได้แหละสีน่าจะได้แหละทีนี้ก็มากันกับความเค็มนะคะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่ให้งานผิวโกลว์สไตล์เกาหลีแต่ไม่มันบางเบาสบายผิวปกปิดปานกลางถึงมากนะคะแล้วก็ป้องกันผิวจาก UVA แล้วก็ UVB นะคะด้วยค่ากันแดด SPF 50บวก PA 4บวกด้วยกันไปเลยจ้าแล้วก็ปราศจากน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะมาค่ะซูมมันเข้ามาแล้วนะคะก็มาลงคุชชั่นที่หน้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวลองปะให้ดูก่อนแล้วกันว่าสีประมาณไหนนี่นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มจากการปาดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยตบแล้วก็ตบค่ะเสียงบ้างบ้านคุยกันวันนี้ถ่ายข้างนอกนะคะเพราะว่าแสงดีแหละอ่ะลงแบบครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสาวเอ้ยอันนี้ลงจริงยังเนี่ยซิสมันเนียนดีมากนะคะแบบเฮ้ยโอเคเลยแล้วตอนนี้สีแบบดีมากนะยังไม่ประหลาดยังไม่ใดๆคือเท่าที่ดูในตอนนี้นะเพราะว่าต้องบอกก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยจะถ่ายคลิปในห้องอะไรเงี้ยมันจะเป็นแสงที่เราคุ้นชินแต่วันนี้เนี่ยมาถ่ายข้างนอกแสงก็จะงงๆหน่อยว่าเออดูคือมันเป็นแสงที่สะท้อนจากท้องฟ้าแล้วก็ส่วนด้านข้างเขียวๆอะไรคือจะงงนิดนึงแต่ว่าโดยเบื้องต้นตอนนี้สีคุชชั่นโอเคดีมากๆเลยนะคะและการปกปิดเนี่ยทำได้ดีนะคือตรงไหนที่มีรอยสิวสามารถบิวเพิ่มได้นะคะอย่างตรงนี้อะไรเงี้ยได้การปกปิดบิวเพิ่มได้ค่ะนี่ให้ดูตรงนี้เนาะรอยสิวตรงไหนมีรอยสิวแล้วก็แทบๆเอาปกปิดได้ดีจริงไม่จกตาเมื่อลงคุชชั่นได้ประมาณนี้แล้วนะคะแน็กก็จะทำการเคลียร์พับนะเอาเนื้อคุชชั่นออกนะคะแล้วเราก็จะใช้พับเนี่ยแทบๆเบาๆอีกรอบหนึ่งหันซ้ายหันขวานิดนึงให้คนดูได้ดูผิวfirst impression ตอนนี้คือดีป
ไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยวันนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเพราะว่าแน็กมาโรงพยาบาลค่ะมาตรวจภายในครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็มีอีกโปรแกรมนึงที่แน็กจะทำด้วยเลยก็คือตรวจนะคะเอ็กซเรย์กระดูกข้างหลังเพราะว่ากระดูกหลังแน็กคดนะคะก็เดี๋ยวเรามาตรวจกันว่าเอ้ยมันจะคดเยอะไหมอะไรอย่างไรอันนี้คือแค่แบบพี่ชายแน็กสังเกตเห็นนะว่ามันไม่ตรงอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบเอ็กซเรย์ตรวจดูด้วยเลยนะคะต้อนรับปีใหม่กันแบบปังๆเลยเลยมาเอ็กซเรย์กันต่อนะคะว่าเดี๋ยวเรื่องตรวจภายในเนี่ยเดี๋ยวเล่าแป๊บนึงเอ็กซเรย์ก่อนโอเคค่ะก็มาเล่าในส่วนของประสบการณ์การตรวจภายในครั้งแรกกันสักนิดนึงดีกว่านะคะถามว่าน่ากลัวไหมเจ็บหรือเปล่าไม่น่ากลัวเลยค่ะแต่เจ็บไม่แบบไม่โกหกไม่ได้ฉันบอกเลยว่าฉันเจ็บก็คือใครไม่เจ็บไม่รู้แต่แน็กก็เจ็บนะคะสะดุ้งเลยคือแกคือเราอ่ะไม่เคยมาก่อนใช่ป่ะแล้วพอไปตรวจปุ๊บเขาจะเอาปากเป็ดเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็เงี้ยโอ้ my god คือก้นฉันยกเลยแล้วพยาบาลก็บอกเอาก้นลงค่ะแล้วฉันก็ล็อกมือเนี่ยเกรงแล้วก็กำแบบพนักเก้าอี้แน่นมากแบบแล้วหมอก็ถามอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอบแบบอ้อยอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบกัดฟันตอบแล้วก็เมื่อไหร่จะเสร็จหมอแต่ว่ามันไม่นานนะคะประมาณไม่เกิน2นาทีได้นะคะก็เอาออกแล้วพอเอาปากเป็ดออกก็ไม่เจ็บเลยเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบหายเลยนะคะไม่มีอาการคอนติเนียว่าเจ็บต่อเดินได้ปกติชิลมากนะคะเปลี่ยนกางเกงใส่ชุดกับเหมือนเดิมแล้วก็มานั่งคุยกับหมออะไรเงี้ยคือปกติมากนะคะเหมือนเมื่อกี้เป็นแค่ฝันไปนะปะฉันงงมากว่าไอ้ที่เจ็บเมื่อกี้มันหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลแบบอ่ะตอนตรวจเจ็บแต่ว่าตอนที่ตรวจเสร็จแล้วอะไรเงี้ยคือมันจบเลยมันไม่ได้มีอาการคอนติเนียอะไรต่อมานะคะแล้วก็ในส่วนของผลอะไรเงี้ยแน็กไม่ได้ตรวจแบบว่าลึกว่าเป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างไรเพราะว่าอาการแน็กอะเท่าที่คุยกับคุณหมอมันไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นไม่ได้แสบไม่ได้เจ็บไม่ได้มีกลิ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแค่แน็กอะตกขาวมีเลือดผสมนะคะก็คิดว่าหมอบอกว่าน่าจะเป็นแบบอาจจะมีประจำเดือนนะคะแบบว่ามันยังออกไม่หมดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนที่แปรปรวนหรือว่าความเครียดนะคะคือมันมีหลายปัจจัยมากๆนะแต่ว่าเบื้องต้นคุณหมอบอกว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าในอนาคตมันยังเป็นอีกหรือว่าไม่สบายใจใดๆอย่างเงี้ยก็กลับมาตรวจใหม่ได้ค่ะอะไรอย่างงี้เนาะก็หวังว่าในอนาคตเราจะไม่ต้องกลับมาแบบว่าตรวจอีกแล้วแต่ก็ต้องตรวจปะตรวจทุกปีปะไม่แน่ใจอ่ะเอาเป็นว่าแน็กได้ยามานะคะเป็นยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนาะก็ตามนี้ค่ะส่วนในเรื่องของกระดูกสันหลังที่นักไปเอ็กซเรย์มานะคะก็โค้งค่ะโค้งนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากคือคุยกับคุณหมอเนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงเพราะว่านักเองก็ไม่ได้ปวดหลังไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแค่ว่าพี่ชายทักว่ามันโค้งนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแค่มาตรวจแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะเอาไปคุยกับเพื่อนที่เป็นนักกายภาพบำบัดเนาะว่าจะต้องปรับท่าทางอะไรยังไงไหมให้อนาคตมันแบบไม่โค้งไปกว่าเดิมเท่านั้นนะคะก็เบื้องต้นไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณหมอก็ไม่รู้จะจ่ายยาอะไรให้ด้วยนะคะก็คืออ่ะใช้ชีวิตได้ตามปกติแหละเพียงแค่อย่าไปทำให้มันโค้งกว่าเดิมแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะมากันที่อย่างแรกค่ะความมันอันนี้นะรู้สึกว่าหน้าค่อนข้างที่จะมันอยู่หรือเปล่าไหมนะคือมันดูฉ่ำๆแววๆมากเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ความมันของหน้าแน็กหรือว่าเป็นที่การเล่นแสงความแบบว่าเอ้ยคุณช่างเขาเคลมไว้ในเรื่องของผิวฉ่ำโกลนะคะก็เดี๋ยวเราจะวัดกันอีกทีนึงเนาะตอนที่ซับหน้าเสร็จแล้วนะคะส่วนในเรื่องของความติดทนอะไรนี้เนี่ยก็ติดทนได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเพราะว่าเนียนนะคะผิวหน้ายังแบบเอ้ยโอเคดีอยู่มากๆเลยนะแล้วก็ไม่มีตรงไหนตกร่องเลยนะคะแบบว่าไม่เป็นคราบน่าเกลียดนะคะก็โดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยงานผิวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะจะมีก็แค่แบบเอ้ยมันดูฉ่ำมากเลยนะอ่ะก็ตามนี้เลยนะคะในส่วนของผลลัพธ์ค่ะเอาละค่ะก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะอย่างแรกไปในส่วนของแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเนี่ยน่ารักนะจ๊ะชมพูชมใจนะคะคือแบบเอ้ย
แพ็กเกจดีเลยนะคะแต่ว่าจะมีในเรื่องของขนาดแหละที่มันจะมีความแบบว่าอ้วนท้วมนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการพกพานะคะพกไปเติมระหว่างวันนะจ๊ะส่วนในเรื่องของเนื้อคุชชั่นนะคะเท่าที่ลองในวันนี้เนี่ยนักว่าเนื้อคุชชั่นของเขาเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยนะฟีลลิ่งแบบแอบใกล้เคียงกับรองพื้นอยู่นะคะคือมันจะปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็ผิวสวยนะคะจะได้งานผิวที่มีความเล่นแสงแชมโกนะคะจะไม่ได้เซตตัวเป็นแมตต์แห้งนะแล้วก็ตัวนี้นะคะในเรื่องของสีเนี่ยส่วนตัวใช้แล้วรอดนะก็คือโอเคแหละจากตอนแรกที่แน็กถ่ายข้างนอกใช่ไหมคะแล้วแน็กก็กลับเข้ามาในห้องเนี่ยแน็กมองว่าสีเนี่ยมันมีความแบบแอบส่งมาด้านแน็กนิดนึงนะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ทนเหลืองสะใจแน็กนะแต่ว่ามันก็โอเคแหละพอแต่งหน้าไปแล้วนะคะคอนทัวร์บอนเซอร์อะไรเงี้ยมันก็เข้ากับผิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเทียบตัวนี้กับรองพื้นโจวิน่าที่แน็กใช้เป็นประจำนะคะเบอร์06เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะของโจวิน่าเนี่ยจะมีความเหลืองกว่าแล้วก็เข้มกว่านิดนึงค่ะคือมันก็ไม่ได้แตกต่างแบบฟ้ากับเหวนะคะแต่ว่าใครที่เข้มกว่าผิวหน้าแน็กอีกเนี่ยแบบเข้มมากๆก็อาจจะโอ้ยเหนื่อยหน่อยนะคอนทัวร์เหนื่อยหน่อยนะคะตัวนี้ต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของการคุมความมันนะการคุมความมันเนี่ยอันนี้ยังเฉยๆนะคะไม่ค่อยคุมความมันเท่าไหร่เลยเพราะว่าเกือบ2แผ่นเต็มๆนะคะก็ใครที่หน้ามันนะคะก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเนาะในเรื่องของพรามเมอร์หรือว่าเซตติ้งสเปรย์นะคะหรือว่าจะพกกระดาษซับความมันเนี่ยไปซับหน้าระหว่างวันนั่นเองค่ะแล้วก็มาในส่วนของการติดทนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะโอเคเลยเพราะว่าผิวหน้าของแน็กก็ยังเนียนดีอยู่นะคะฉะนั้นสรุปโดยรวมสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะของชามิสก็คือผ่านค่ะเพราะว่าราคาเท่านี้นะคะเราก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณนี้เนี่ยแน็กให้ผ่านนะเพราะว่าเอองานผิวก็สวยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดก็ทำได้ดีนะแน็กว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะเลยนะสำหรับคนที่อยากได้งานผิวที่มีความฉ่ำโกลนะคะแต่ว่าให้การปกปิดนะคะใครที่มีรอยดำรอยสิวอะไรเงี้ยเนี่ยก็ลองดูเป็นตัวนี้ได้ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปตามๆกันได้นะเดี๋ยวแน็กจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะจ๊ะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยกด subscribe กดติดกระดิ่งนะคะก็คือนั่นแหละค่ะฝากช่องทางของแน็กไว้ด้วยเลยนะคะ IG Facebook ครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแน็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย